ระแสป้ายโฆษณาภาษาจีนที่ใช้ไทยเป็นแหล่งทำมาหากินของกลุ่มทุนชาวจีนโดยเฉพาะธุรกิจที่สุ่มเสี่ยงทำให้ภาพลักษณ์ประเทศไทยเสียหายยังคงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของชาวบ้านร้านช่องล่าสุดพบมีป้ายโฆษณาภาษาจีนโผล่ใจกลางเมืองนครราชสีมาอีกแห่งเป็นป้ายไวนิลขนาดใหญ่ติดอยู่บนอาคารพาณิชย์4ชั้นริมถนนราชดำเนินตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาห่างจากลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีหรือลานย่าโมประมาณ500เมตรป้ายเขียนข้อความภาษาจีนแปลเป็นไทยว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตจีนธุรกิจหลักอาหารจีนขนมเครื่องปรุงรสอาหารแห้งอาหารแช่แข็งและสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆบนป้ายมีเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อสอบถามจากการสอบถามอาเฮียอาซอเจ้าของร้านข้างเคียงให้ข้อมูลว่าอาคารพาณิชย์2คูหาดังกล่าวเคยเปิดเป็นบริษัทนำเที่ยวจัดทัวร์ไปประเทศจีนต่อมาราว3ปีก่อนเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงปิดกิจการและจู่ๆช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็เห็นป้ายภาษาจีนโฆษณาจะเปิดซุปเปอร์มาร์เก็ตจีนมาติดในส่วนตัวนะครับผมก็คิดว่ามันมีเรียน2ด้านนะฮะด้านหนึ่งก็คือเราจะได้วัตถุดิบหรือว่าของที่ราคาถูกเข้ามาจากจีนนะฮะแต่ผลกระทบที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้คือท้องถิ่นนะฮะจะผลกระทบแน่นอนอันนี้เลี่ยงไม่ได้คงไม่ต่างจากห้างสะดวกซื้อที่เปิดในเมืองซะจนแบบธุรกิจลาดย่าโชห่วยล้มหายตายจากไปครับต่อไปผมคิดว่าหลายๆอย่างพวกทั้งอาหารที่เป็นผลไม้พืชผักหรือจะเป็นพวกเนื้อสัตว์ต่างๆก็จะต้องมีผลกระทบแน่นอนครับนายชัยชนะประพฤติพงศ์ผู้ประกอบการชาวโคราชให้ความเห็นต่อประเด็นนี้ว่าส่วนตัวมองเรื่องนี้ได้2มุมมุมหนึ่งเป็นสีสันการค้าขายในเมืองโคราชชาวโคราชจะได้ซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบจากจีนในราคาถูกแต่อีกมุมหนึ่งก็น่าเป็นห่วงผู้ประกอบการชาวไทยเพราะสินค้าจากจีนมีต้นทุนที่ต่ำมากยิ่งมีรถไฟความเร็วสูงวิ่งจากจีนมาถึงนครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวใช้เวลาแค่วันเดียวและวันต่อมาก็ถึงไทยแล้วเชื่อว่าสินค้าไทยจะได้รับผลกระทบอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นผลไม้อาหารสดอาหารทะเลและสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆในอนาคตรถไฟความเร็วสูงก็ถึงโคราชแล้วไม่อยากจะคาดเดาว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวเมืองโคราชหรือชาวอีสานที่สำคัญประเทศไทยมีการทำ FTA กับจีนด้วยทำให้สินค้าหลายชนิดปลอดภาษีนำเข้าอีกและยิ่งค่าแรงขั้นต่ำของไทยจะปรับเพิ่มเป็นอีก400บาทผู้ประกอบการไทยไม่สามารถลดต้นทุนไปสู้กับจีนได้เลยจึงขอให้กระทรวงพาณิชย์หรือรัฐบาลเข้ามาช่วยดูแลควบคุมสินค้าจากจีนเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศไทยให้ล้มหายตายจากไปมากกว่าที่เป็นอยู่